ผมไม่ได้ซื้อแล้วพ่อมึงเสกของเหรอหึไอ้เคิร์ดไม่ได้เสกไม่ใช่พ่อมึงวิชาดีเหลือเกินนะไม่เสกให้กูบ้างวะอ๋อพูดผิดไม่ใช่หมายถึงว่าอย่าไปทำอย่างนี้นะไม่ดีอ๋อได้แล้วมั้งได้แล้วขอบ้านเจอชั่วโมงนึงอะดิได้อะไรพี่ไม่ได้ไม่เคยพ่อให้ได้บ้างเอาลูกทั้งสองคนมีแต่ครึ่งชั่วโมงไม่พ่อเดียวมันน่าจะเป็นคนที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นผู้เห็นคลิปเป็นอยู่ใช่เหรอพ่อใช้โปรแกรมช่วยเล่นเหรอน่าจะครับแล้วพ่อให้อะไรมึงบ้างอ่ะเหมือนพี่มันเนี่ยเดี๋ยวรอพี่ผมมาก่อนดีกว่าพี่หนาวพี่เปิดโจทย์ไปเรื่อยถ้าผมต้องได้ท่อมอ่ะตั้งแต่มีผู้หญิงมายืนรอที่บ้านแล้วพี่ดูแบบก้าวขาห้ามหายขึ้นเยอะแล้ววะผู้หญิงมายืนรอพี่ที่บ้านตั้งแต่มีสาวก้าวร้าวขึ้นเยอะเอ้ยบ้างหนึ่งพูดดิว่าป่ะมาดิว่างคนมาหาผมด้วยอ่ะชื่ออะไรอ่ะหมอย้อยอะไรไม่ได้หมายถึงมึงบริการเลยวะไม่ใช่หมอย้อยอยู่บ้านนะเขามาหาเขาจับเมื่อวานซื้อแล้วนะเออพอดีมาให้ผมมาเอาหมีจะเอาหมีอย่างเดียวอ่ะไม่พอดีเขาของานแบบเป็นเหมือนงานบริการอะไรเงี้ยกูเลยคิดว่ากูว่าจะโยนให้มึงจัดการนะเพื่อนจัดการให้กูหน่อยให้เขาเป็นบริการใช่แล้วพี่ไม่ได้คุยกับเขาเหรอเก่าไปคอยดูแลอยู่ใกล้ตัวถึงลาเมียนก็โยนมาหากูกันน่ะโอ้ยเราไปฟังเรื่องบริการแล้วเราผมเคยเจอเขาที่โรงพยาบาลประมาณเดือนที่แล้วครับเขาบอกความจำเสื่อมเขาบอกว่าเขาอะเคยเจอผมคุ้นสึกคุ้นๆเออผมก็เลยเล่าให้ฟังวันที่ผมเจอไก่เกียร์วันนั้นอ่ะที่กลาดที่ประเทศนึงอ่ะอือฮึเออเขาบอกเขารู้สึกลางๆเขาบอกว่าในสมุดเขาเขียนว่าให้ตามหาคนนึงอ่ะลองกระทืบป่ะล่ะกระทืบสักทีแล้วผมก็เลยพูดชื่ออะไรนะชื่อที่พี่เคยไปหลอกเขาอ่ะชื่ออะไรนะย้วยย้วยเออย้วยอ่ะไข่ย้วยไอ้เหี้ยชื่อไข่ย้วยกูจำได้เขาก็สตันไปแป๊บนึงอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวขอเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวมีเวลามากกว่านี้จะมาขอคุยหลังจากนั้นก็ไม่ได้คุยกันเลยครับไข่ย้วยใช่ไหมหมายถึงไข่ย้วยไม่ต้องสื่อไม่แต่นั้นพี่คุยเขาไปแล้วพี่มีคุยเขาไปบ้างแล้วเขาคุณแล้วบอกว่าเขาจำพี่คุยกันเยอะเลยเออใช่อันนี้รู้แล้วเพราะว่าเขามาคุยกับพี่ตอนหน้าสภาตอนวันนั้นที่เรามาเคลียร์เรื่องที่สภากันอ่ะนั่นแหละเขาคุยไปแล้วแล้วก็พี่เขาคุยชื่ออะไรนั่นน่ะชื่อที่พี่ใช้ไปหยอกไปหลอกเขาอ่ะเขาก็แบบดูสตันไม่ต้องย้ำก็ได้มั้งไปหลอกเขาไงกูไม่ได้หลอกเขาพี่ไปหลอกเขากูไม่ได้หลอกเขาพี่ไปหลอกเขาพี่อะเขาแค่ยินดีที่ไม่รู้จักกันสักครั้งหนึ่งแค่นั้นเองน้องในช่วงนั้นที่มาเลยนะฮึบฮึบนาปะฮึบฮึบเออฮึบนาสู้ๆนะด้วยฮึบได้ยินด้วยเอออะไรเงี้ยถ้ามันเสือกเรื่องกูได้สักทีไม่แต่ผมมาสงสารเขาทำไมไม่ชอบหลอกผู้หญิงวะเพื่อนอาทุ่มสิบแปดนาทีมึงจะไปรู้อะไรวะเรื่องความรักอะผมมาสงสารเสียวเออก็เลยตอนแรกว่าไอ้นี่ครัวสมโพธิ์หรอกพี่อย่าลืมมับลืมนานแล้วเดี๋ยวครับพี่พูดก็เลยนึกออกมาถึงอะไรหรอเรื่องนี้แหละที่ผมเคยเออเออนั่นแหละเขาบอกว่าในสมุดเขาอ่ะเขาให้ตามหาคนคนหนึ่งที่อยู่ไว้สักอย่างนะจำไม่ได้แต่เกี่ยวกับพี่อ่ะผมรู้แค่นี้เอออันนี้เขาบอกหมดแล้วไงเรียบร้อยหมดแล้วแหละอยู่ไว้เรียกเฉินดีกว่าครับก็ไอ้ผู้หญิงชอบคนเร็วนักว่าบังว่าปะผู้หญิงชอบผู้ชายเฮี้ยไงสันดานไงอยากจะพูดอะไรก็พูดกูไม่แคร์คำคนกูไม่สนคำด่าอยู่แล้วไอ้เหี้ยเพราะว่ามันมีคนล้ําก็มีคนเกลียดอยู่แล้วน้องเอ้ยธรรมดาไอ้เหี้ยคิดเองนี่คิดเองกูร้องเพลงทำไมอ่ะร้องเพลงเหี้ยกูคิดเองพูดกูมากูร้องเพลงอะไรวะแจ๊บพี่แจ๊บเป็นไรบางฮึบๆนะบางฮึบๆนะเอ้ยนั่นแหละก็ยังไงก็เดี๋ยวลองฝากด้วยกันลองฝากไปทำงานหน่อยมึงเผื่อมึงจะไอ้นี่พาเขาไปทำงานอะไรได้หาเลขาอยู่ไม่ใช่หรอเออเผื่อเป็นเลขาคอยเก็บเงินให้มึงเออก็ฝากจัดการด้วยกันก็ได้ที่วันนี้พอดีรีบมาสภาไหว้สันมาบอกตัวได้เปล่าด้วยก่อนไม่มันก็จะโดนตัวเรื่องอะไรอ่ะได้มั้ยนะทําไมอ่ะเค้าดูปัญญาอ่อนไงไม่รู้ไม่มันก็ใจเย็นเค้าสมองเสื่อมเออแต่ว่าไม่เค้ามีหมีโรบอทเค้าว่าพี่ว่าเค้าน่าช่วยอะไรงานในบางได้อยู่ไม่เราจะให้ฟังก่อนมาเค้าบอกเนี่ยเอาพี่เราก่อนพี่เราก่อนเออเอาไปพูดก่อนไม่ก็คือตอนที่เรียกผมเข้าโรงพยาบาลน่ะเปลี่ยนเป็นไม่ฟังทั้งคู่เลยได้ป่ะไม่ผมไปเจอเขาผู้ชายคนนึงอ่าฮะมันจะคุกกี้กันอยู่ชื่อนวลเนี่ยอ่าฮะเออแค่นั้นแหละอืมใครขอย้อยอ่ะเมื่อกี้เขาบอกว่าอ๋อไอ้นวลเนี่ยมันไอ้นี่มันเป็นเพื่อนของแฟนกูเองอ๋อใช่แล้วเขาเป็นแฟนของหมอย้อยใช่ไหมแฟนหน้าคนไหนแฟนหน้าคนไหนอ๋อแฟนหน้าคนไหนมึงจะปากดีมึงไปรดน้ำพระไป
แต่เมื่อกี้เขาบอกไงเมื่อพี่เขียนเขาบอกว่ามันใช้คำว่าให้นับเป็นอภัยเอาไว้หลอกตังคนอื่นขบุญเงี้ยอะไรนะฟังเมื่อกี้เขาได้ลงหัวเราะเขาบอกหมีเขาอะเอาไว้หลอกตังคนอื่นเออทางกูพอเชื่ออยู่ไอหมีโรบอทเขาว่าเอ้ยแต่ไม่อย่างน้อยเผื่อไปช่วยงานบังได้งานก่อไอบังอะเดี๋ยวกูจะมีเรื่องจะปรึกษามึงกับบิลลี่ด้วยครับพูดเลยครับนะเฮ้สโนว์ตันเคสเบิร์กฮัลโหลพรุ่งนี้พี่เด็กพี่โดนอะพรุ่งนี้สองทุ่มครึ่งนะใช่มันต้องไปเคิร์ทโคมันชื่อเคิร์ทโคเบนใช่แหละถูกเคิร์ทลาลาฉีครับนะมึงมากี่โมงพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาไว้ได้ครับทำไมน้ำมีอะไรบ้างครับสองทุ่มครึ่งอ๋อทันครับมาทันแน่นอนอ๋อเห็นแล้วครับเห็นในข่าวแล้วเห็นในประกาศข่าวแล้วชีตกูชีตเลยเห็นในข่าวแล้วแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ต้องไปประชุมตำรวจห้ามชนรถนะครับผมห้ามบัมใช่ไหมผมมีไอ้นี่ห้ามบัมห้ามแต่ต้องคนขับเข้าใจไหมยิงล้อไงผมยิงล้อครับผมไม่ได้ยิงคนครับนะอ๋อเออนะใจร้อนขับคือขับไปล้อมได้ไหมไม่ต้องยิงล้อจะเสียเวลาซ่อมได้ครับล้อมได้ล้อมได้ไม่ครับผมกะยิงล้อให้น้าลงมาซ่อมครับแล้วระหว่างน้าซ่อมอ่ะผมงัดชันแน่นอนครับพูดตรงเลยขอไม่นานเลยขอเวลาแป๊บเดียวเลยใช่ขอแค่ลงมาแค่นั้นเลยขอแค่บึ๊บเดียวอ๋อโอเคไม่แต่นะก็ฟิกเลยว่ายิงได้ไหมห้ามยิงห้ามอะไรนะบอกมาเลยครับละเอียดไปแล้วมีคิดไปแล้วจัดไปนะตีกับเดี๋ยวส่วนที่พวกมึงจะต้องเจอก็คือตำรวจกับสภาที่คุ้มกันแต่คนขับรถยาส่วนที่เหลือมึงจะงัดมึงจะหวดแม่งหวดไปเลยแล้วปนได้ไหมครับไม่ได้ใช่ไหมปนไม่ได้ปนตำรวจไม่ได้แต่ตำรวจจะตีเราสุดตัวใช่ไหมใช่ปนสภาได้สภาแล้วปนคนอื่นนะคนอื่นปนอ๋อแล้วแต่เลยแล้วแต่เลยอ๋อได้ใช่ไหมครับไม่ก็ได้ดิเวลาเขาพอเขางัดเสร็จเราก็ไปตามเอาได้เหมือนกันไม่ใช่หรอเป็นกิจกรรมเออมันก็จะได้เป็นแบบว่าต้องหนีให้พ้นอะแต่เราก็คิดดูว่าถ้าเกิดว่าเรางัดรถเราจะได้เยอะกว่าไหมเยอะกว่าในรถพี่ก็ของบานไม่แต่ถ้าคนอื่นเขางัดไปก่อนไงแล้วมึงเชื่อกูดิว่าเราไม่ช้าขนาดหรอกไม่มีใครไวกว่าแกเราหรอกเรื่องงัดรถเราแม่งหิวของอะไรดีเรามาไวสัตว์อะมึงเชื่อดิกี่อันอะบิลลี่พี่ก็มีผมก็มีเดียวอะใครบังก็มีขอแค่เราเอาหัวได้เอาหัวจุ่มสัก4คนอะขอแค่มุดอะง่ายขอแค่หลอดเต็มมากูขอ3วิแค่นั้นอะขอแค่กดเคอะขอแค่กดเคหลอดเต็มอะขอแค่นั้นแหละไอ้ยาไปกับพี่บินแป๊บเดียวตลอดงัดรถอะพรุ่งนี้เออแล้วก็พี่จะไปคุยเคลียร์ก่อนมั้ยล่ะครับเรื่องของบินแต่กูก็ได้อยู่นะกูก็ใกล้เคียงมันอยู่นะกูดูหอยนางรมสดเอามั้ยหอยนางรมสดจริงมั้ยหอยนางรมสดจะโอเวอร์มันมีเรื่องอะไรแล้วก็มีแฉลงอ๋อยังอื่นมีแฉลงกันเยอะครับช่วงนี้หอยนางรมสดเราน่าจะเยอะสุดหอยหวานเผาเอาไหมหอยหวานเผาเนี่ยกูเจอโจรที่ป้อนมึงแฟนมึงด้วยนะใช่หรอมีแฉลงไม่มีแก๊งใช่เอ็นหอยผัดชาไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้แฉลงหอยผัดชามันไม่ใช่พี่อ้าวหรอไม่ใช่หรอหอยแมงพู่นิวซีแลนด์อ๋อสองทำไมสองครับเอาไหมอันนี้เอากันไหมแต่คนที่มีแฉลงเฉยๆหรือหอยแข็งลวกมันเองมันป้อนเวลลี่เอาอะไรผมไม่ด้วยนี่แบบคนที่มาปุ้นคนหลอมทองกูแบบของลีใช่มีมีดอ่ะกระเช็ดปูฮัลโหลมันคือใครวะไอ้เฉินครับนะครับนะมีคนมาขอกู้ตังค์ใครครับใครอ่ะไอ้เหี้ยบ๊อบเหรอจะบอกนะเซิร์ฟแตกเหรอไม่เขาขอกู้ตังค์หรอเซิร์ฟแตกเหรอไอ้บ๊อบเหรอเนี่ยจะยินดีครับโอ้ยเหี้ยเอาป่ะล่ะพี่ซื้อให้ไอ้ตะกี้มันบอกว่ามันจะขอกู้ตังค์ไปซื้ออ่ะ34น้าใส่ร้ายผมครับไม่มีปัญหาหรอกแลมโบมึงไงมึงเอาไปขายสิมึงได้อยู่แล้วอ่ะ34อ่ะเอาแลมโบไปขายดิมึงทำใจได้ป่ะล่ะได้ๆรักปังชีวิตเหรอใครมีบัตรนะเจอชั่วโมงนึงอ่ะพี่ยืมหน่อยเดี๋ยวมาคืนให้2ทุ่มครึ่งนะพี่เฉินเขาเรียกคืนนี่ถ้าเคืนดูเรียบร้อยแล้วนะพี่2-6พี่2เออพี่เฉินบัตรอันเจียวอยู่ที่ไอ้บิลลี่กับไอ้บังใช่อยู่ผม3ใบครับในรถอ๋อโอเคเดี๋ยวค่อยกิ๊บมารวมแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อใช้อะไรเดี๋ยวพี่เอาตรงนี้จ่ายให้เออเคืนอยู่ไหนน่ะเลข85เขาโดนด้วยเหรอวะพี่จะให้คุณหมอยอเข้ามาทำงานให้เหรอใช่ครับคือเขาอยากได้เหมือนงานบริการพี่เลยคิดว่าเห็นตอนนี้เฮียบังมันจัดการเรื่องเกาะอยู่อย่างน้อยก็ให้เขาคอยจัดการก็ใช่ไงก็อยากไม่บังเหลือโยงงานให้เขาได้ยอมเราได้ดิไปก่อนในเขียดใครแม่ขโมยไอ้นะปิดผมปะไอ้เปย์มีแฉลงปะพี่ยอมเปิดร้องให้หน่อยรถใครรถพี่มีกี่คนแล้วตอนนี้เยอะแก๊งมันมีเยอะตอนนี้มีกี่คนวะแฉลงอะพี่เฉินบิลลี่กูบังสี่แล้วงัดแป๊บเดียวพี่ไอคอนเนอร์มีป่ะไอจอนโทนี่ไอโทนี่จอนหกแล้วฮัลโหลไอเคิร์ดมึงไปซื้อนอกเขาเหรอพี่ไอเรื่องไอเรื่องมึงไปซื้อนอกเขาเหรอฮะไม่ซื้อพี่ผมไม่ซื้อแล้วมึงโดนได้ไงเว้ยเขาประกาศเรียกมึงกันนะมึงโดนอะไรมาเลยจอนเหรอเที่ยแปลกคนในสัตว์ไม่ใช่จอนด้วยน่าจะคืออะไรนะคนที่ซื้อรถให้ผมอ่ะคนที่ซื้อรถให้เองเหรอใช่พี่ฉลาดเลือกป้าแล้วมึงซื้อนอกมาใช่ไหมฮะไอ้จังไรมันผมไม่ซื้อหึแล้วพ่อมึงเสกของเหรอหึ
ไอ้เคิร์ดไม่ได้เสกไม่ใช่ไม่ใช่พ่อมึงวิชาดีเหลือเกินนะไม่เสกให้กูบ้างวะฮะอ๋อพูดผิดไม่ใช่หมายถึงว่าอย่าไปทำอย่างนี้นะไม่ดีอ๋อได้แล้วมั้งได้แล้วบ้านเจอชั่วโมงนึงอะดิได้อะไรพี่ไม่ได้ไม่ใช่พ่อมึงให้ได้บ้างเอาลูกสองคนลูกสองคนมีแต่ครึ่งชั่วโมงไม่พ่อเดี๋ยวมันน่าจะเป็นคนที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นผู้เห็นกิ๊บเป็นอยู่ใช่เหรอพ่อใช้โปรแกรมช่วยเล่นเหรอน่าจะครับแล้วพ่อมึงให้อะไรมึงบ้างอะไม่ขอเอามาคือขอซื้อ210โลมาให้ผมก่อนอ๋อคันหนึ่งอ่ะให้210โลคันหนึ่งแล้วไงอีกไม่ผมเขาไม่ได้ให้เขาซื้อให้ผมไม่มึงบอกพ่อมึงเอาทองให้กูหน่อยดิ50,000เศษได้ไหม50,000เศษไม่รู้กัน2คนอ่ะรู้กัน2คนแบบไม่ใครรู้เลยอ่ะบอกพ่อมึงบอกพ่อมึงที่เปิดโปรได้ไหมขอทอง50,000เศษได้ไหมทำไมโดนอ่ะโดนอะไรอ่ะพี่จะโทรทำไมเอ้าอยู่ดีก็ไปบอกสวิตตี้กูได้ยินข้อมูลมีคนจะหัวกันไอ้แมวบีเชิญทางนี้หน่อยอะไรนะไอ้เฉินมันบอกว่าไอ้นี่มันบอกว่าเนี่ยมันรู้จักกับเด็กกับที่พ่อเขาใช้พลังพิเศษพลังแฝงไม่ใช่ไม่ใช่เอามาแบ่งหน่อยโอ้ลาโอ้ละเชื่อจริงกูได้ยินเมื่อกี้เพิ่งเตะออกเซอร์ไปไม่ใช่นะผมถามดูบดีน้องคนนี้ผมรู้จักไอ้เคิร์ดผมรู้จักแล้วเวลาเคยบอกผมว่าพี่เฉินจ่ายให้เขาเปล่าจ่ายเฮียอะไรเช็คกูเองมึงก็เช็คกูดิมบ้าเปล่าปี่เวนมีโอนนี่ด้วยเฮียจริงไม่มีครับมีครับเรามีมานี่ไม่มีครับไม่ใช่ไม่มีมีครับมีครับไปฟังดูจูบอกตำรวจเดี๋ยวประชุมได้แล้วนั่นน่ะเขาได้เจอที่สอนอไม่ถูกต้องครับโดนผอ.หมอซะมึงเพราะงั้นตอนนี้เราบอกว่าเราผ่อนจ่ายเขาไป250,000ถูกไหมถูกครับผมครับเราจ่ายเป็นยังไงครับทุกวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงครั้งละเท่าไหร่ให้สามารถเช็คได้บ้างจ่ายไปวันไหนบ้างวะเนี่ยลอกครับลองดูหน่อยเร็วดูเลยครับบ๊อบโดดทีนึงข้อความมันลดหมดแล้วครับไม่เป็นไรครับเราจ่ายทุกวันเท่าไหร่แสนละ500อ่ะหรือว่าว่างก็จ่ายใช่ครับอาทิตย์นี้น่าจะจ่ายไปมีวันไหนมึงเนี่ยจ่ายติดกันวันละเคยพูดถึงมันก็ฉลาดเลือกพ่อเหมือนกันนะแล้วก็เหมือนนึงวันทำไมกูไม่เจอพ่อแบบนี้วะเมื่อวานหรือวันไอ้เหี้ยละพ่อกูที่กูตามหาอยู่เขาเสกของไว้ปะวะเป็น 2,500 ครับผมครับ 2,500 กลมๆเนาะรถมัน 600,000 เนาะมันจะเหลือส่วนต่าง 3,500 นะครับครับผมครับอยากมีพ่อเปิดโปรบ้างวะอะไรวะส่งชื่อเข้ามาเอ้ยจะอยู่นะไอ้เหี้ยคือเหมือนแบบอิจฉาวาสนาพูดกันตรงๆพูดกันตรงๆถ้าผมตรวจสอบเจออันนี้พูดกันตรงๆเลยกูอิจฉาวาสนาเหมือนกันนะที่เหลือกูอยากมีพ่อเปิดโปรบ้างหรือพ่อเปิดบัตรจากนายกใช่ไหมครับเดี๋ยวลงให้ครับดีซีให้ใช่แต่ว่าเกือบพ้นดิผมอาจจะไม่ได้ใจดีขนาดผ่อนแบบอาทิตย์ละ50,000แบบเขานะคุณพ่ออ้วนขอเสียลูกขอล้านนึงได้ไหมครับคุณพ่อโอ้เราต้องเหนื่อยผมเป็นหมันพี่โทษทีใช้เวลาเท่าไหร่แจ้งทีเดียวตอนแรกเอ่ยเรียกลูกเฉินก็คิดว่าเป็นพ่อก็ขอเงินครับปุ๊บผมก็เป็นหมันทันทีเลยก็ตามหาอยู่ก็คิดว่าใช่โอเคใครจะไปรู้ว่าผู้ใหญ่เฉินลำบากแล้วจริงๆนะครับทำไมครับนะโอ้แม่ไปไกลแล้วนะครับนะหมายถึงว่ามันได้ดิบได้ดีแล้วครับนะหรือไงสมองอะไปไกลแล้วไอ้เหี้ยเอานั่นมาผมส่งให้ครับอะไรนะเอานั่นมาไม่มึงก็ส่งให้กูในนี้ดินกเอ้ยเดี๋ยวกูไปขายเค้กก่อนแล้วกันแม่งด่าคนเดือดมาดูแล้วไม่น่ามีอะไรละพี่จะมีคนเขาจะขายเศษทองแสนเศษอะพี่เอาอีกหรอแสนเศษเหรอแสนเศษก็ 50,000 แท่งเท่าไหร่วะซันเศษหมื่นแท่งพี่เอาแสนเศษหมื่นแท่งนี่วะเอ้ยอย่าเพิ่งนะแสนเศษเอามา10:1เหรอซันใช่ครับ10:1แล้วมันไอ้นี่เราเหลือเท่าไหร่แล้ววะเหลืออยู่ประมาณ 20,000 ครับทองไออยู่ที่เองเหลือ 20,000 เองเหรอแล้วแสนเศษเท่าไหร่แสนเศษเศษละ15พี่ตกแล้วเท่าไหร่ล้านห้าป่ะล้านห้าอ๋อแต่มันก็ไม่เหลือ14อ่ะพี่แต่แทงเหลือ150อ่ะมันผิดกันแค่ก็ตกแล้วลดมานิดหน่อยใช่ครับก็ถ้าเราเหมาเขาหมดเลยเขาลดให้เราได้เท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวผมลองถามให้ครับพี่ลองคุยดีบอกพี่เฉินบอกว่าพี่เฉินถามว่าถ้าเหมาลดให้หน่อยได้ไหมได้ครับพี่เดี๋ยวเหมาเลยคุยกับเขาให้ครับแล้วมึงถามด้วยว่าพวกเฮียนั่นน่ะมันมาแบบปกติเปล่าปกติพี่เขาขายให้เราไปจำอยู่แล้วพี่ไอ้สัตว์ทองแบบคนปกติของมนุษย์เขาเปล่า ไม่ใช่ทองแบบไอ้เหี้ยวันไม่พูดไม่จายืนลุกนั่งออโต้เดี๋ยวไม่เอานะไอ้สัตว์เอามาเป็นนี่อีก ผมรับทรานสเฟอร์มาผมยิงเสียวเลยตอนนี้พี่ ATR โดนกันตั้งหลายคนแต่แบบเขาเช็คแล้วซื้อขายไงไม่เราก็ซื้อไงแต่กลัวเผื่อมีปัญหาเหี้ยอะไรอีกใช่ครับพี่
พี่เอาพี่เอายามาเหรอพี่เอามาดิเอ้าหมอดำหมอดำหมอดำสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงหมอยักยอกเงินโรงพยาบาลได้ดีไหมช่วงนี้ดีไหมยักยอกครับอ๋อโอเคยักยอกโทนี่อยู่ไหมครับโทนี่ไม่อยู่ครับทำไมจะไปโกงเงินโทนี่ต่ออีกเหรอไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับหมอบ้าอะไรนอนเตียงบินพันห้าใครอ่ะคนนี้ใครอ่ะคนนี้ชื่อหมอซิดนีย์ครับหมอซิดนีย์เหรอเอ้าคุณเป็นคุณไอ้นี่เหรอจีบน้องผมอยู่เหรอฮะเอ้ยไม่ใช่คุณถึงน้องผมมันจะชอบผสมพันธุ์ก็จริงแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าคุณจะมาอย่างนี้กับน้องผมได้นะเฮ้ยกูเฉินโลดน้องกันอย่างนี้เลยครับไม่ก็น้องผมเป็นแพนกวินไงมันเป็นสัตว์ไงเข้าใจไหมมันจะมีฤดูติดสัตว์ของมันอยู่แล้วใช่มันจะมีฤดูติดสัตว์ของมันแต่คือก็ไม่ได้แปลว่าเออคุณจะแบบเข้ามาในช่วงที่แบบว่ามันแบบเป็นช่วงที่มันแบบฟักไข่หรืออะไรได้นะคุณเข้าใจไหมเข้าใจแต่ซิดไม่ได้เป็นคนเข้าไปอ๋อเขาเข้าหาคุณเหรอยืนบนหมอเหรียญแพทย์ให้พี่รอบสี่เหรียญนะแล้วสุดท้ายก็เข้ากันอย่างเงี้ยเหรอเฮ้ยหึคือยังไงเนี่ยคุณสรุปคือคุณคิดจะผสมพันธุ์กับแพนกวินของผมเหรอฮะไม่ใช่คุณนี่มันร้ายกาจจริงๆนะมาได้ช่วยซิดผสมคุณนี่มันร้ายกาจมากเลยนะซิดจะสำลักเล่าตายแล้วเนี่ยเกินไปแล้วคุณจริงๆไม่ใช่อย่าตกใจอย่าตกใจพอดีเขาเป็นมาเฟียที่แบบว่าพูดจาตรงๆนะอ๋อโอเคครับใช่ว่าแต่แล้วหมอเป็นไงบ้างช่วงนี้ธุรกิจโรงพยาบาลเป็นไงบ้างครับเหรียญแพทย์เหรียญละ 20,000 ไม่ค่อยดีครับหมอจนมากเลยครับโอ้ต้องจนแหละก็นอนเตียงจ่ายบิน 2,000 น่ะไม่จนก็แย่แล้วเฉพาะดูไว้เท่านั้นแหละครับคนมานอนน่ะจนตายห่าหมดเชื่อมดิมาถึงหมอสิหมายถึงผมด้วยแหละนอนเตียงบ้าใส่บิน 1,000-2,000เฉพาะดูไวครับเฉพาะโอ้โหโคตรชอบเลยมีให้พิเศษต่างหากด้วยไม่ต้องพูดโดนเอามาขายกี่เหรียญเออเอาซื้อมาเท่าไหร่นี่เดี๋ยวเขามาที่นี่ต่อรองเขาเลยเออเอามาที่นี่ใช่ไหมใช่ครับโอเคหมอเออว่าแต่หมอมีเหรียญแพทขายไหมไม่มีเลยครับไม่มีเลยโอ้โหหมอโคตรขี้งกเลยหมอมีแค่ตังค์ครับเอาไหมหมอเข้าเวรให้ยืมหมอให้ยืมได้เหรอให้ยืมอะไรให้ยืมอะไรมีให้ยืมอะไร5,000,000แปดร้อยครับหมอไม่หมอไปซะไปโผเขียบยืนหน้าสนองไอ้ผมเขียบยืนหน้าสภาไปซะไปคนเล่นหน้าสภาเห็นเขาประกาศกันไงผมเออหมอเดี๋ยวนี้เขาแฝ750แล้วคนไม่รู้เลยเขาหากันไวใช่เดี๋ยวนี้เขามี AI ใช่เป็นอย่างนี้แหละใช่มันยืนขุดทองกันวันหนึ่งแสนนึงไม่ต้องทำอะไรก็เปิดอย่างเดียวรวยครับรวยอย่างนี้ด้วยอย่างที่บอกไม่น่าชื่อหมอเด่นน่าชื่อหมอดำเราเดี๋ยวไม่ได้ครับเดี๋ยวซ้ำกับผมบอหมอดำหมอดำโอ้ถ้าชื่อผมขึ้นกลางจอนี่ผมช็อกเลยนะเนี่ยคุยใช่ขอโทษครับหมอครับเจอกันครับครับสวัสดีค่ะเจอกันคนที่คิดจะผสมพันธุ์กับแพนกวินผมเดี๋ยวรอหน้าผับก็ได้เฮ้ยให้เขาไปส่งที่บ้านไหมพี่ก็ได้นะบอกเขาไปบ้านเดี๋ยวไปเราจะไปคุยที่บ้านด้วยฮัลโหลว่าไงฮะและขาสั่นเลยเป็นไงบ้างไอพ่อเปิดโปรฮะโหพี่เอาตอนเนี้ยขอโทษผู้ผิดที่ผมงงเลยผมเป็นบุคคลที่ขาวสะอาดแต่เครดิตเสียพี่ว่างี้อะไรนะอะไรนะผมเครดิตเสียเลยอะเครดิตเสียยันโทษใช่ครับเครดิตเสียมึงฉลาดนะมึงฉลาดเลือกพ่อมากเลยนะเอาไม่เขาเป็นพ่อเพื่อนผมเนี่ยก็เลยเรียกป้าเป็นปกติอ๋อแหมฉลาดนะมึงอะไม่ผมจะเป็นรู้ไหมว่าเขาเนี่ยเพราะเมื่อก่อนไม่ต้องพูดไอ้เคิร์ดมึงอยู่ในกลุ่มมันใช่ไหมอยู่ไม่พี่ไอ้ที่ไอ้ของที่ผมส่งพี่ไปเป็นเหมือนเป็นแสนนะเป็นเหงื่อของทุกเม็ดเอาไม่ต้องพูดกูจ่ายตังค์อยู่แล้วเพราะถ้ากูไม่จ่ายตังค์กูก็ต้องไปยืนกับมึงกับกูดูแล้วล่ะจริงกูจ่ายตังค์ตลอดอะมันกูรู้แล้วกูไม่จ่ายตังค์กูต้องไปยืนตรงนู้นแหละของผมขาวอยู่แล้วผมตกใจจริงตอนเรียกผมไปแต่สุดท้ายก็เคลียร์ของให้ส่งวันละ 3,500 เอ้ยขอให้ส่ง 3,500 ที่เหลืออ๋อมันขาดส่วนต่างใช่ไหมใช่เพราะผมให้เขาไป 2,500 แล้วก็ดีดีแล้วจะไม่ต้องมีปัญหาน้องตามมาแหละโอเคพี่อยากเออได้แล้วถ้าสมมติว่าเจอพ่อใหม่มึงไงมึงเอามาแนะนำลูกให้กูรู้จักด้วยแล้วกันมึงตาถึงแล้วเอาไปสแกนก่อนใช่ไหมไม่ใช่เอามาสแกนหมายถึงเอามาให้กูรู้จักด้วยกูจะเรียกเขาพ่ออีกคนตามหาพ่ออยู่พอดีไง
โอ้โหได้ถ้าจะหาพ่อไอพี่ต้องเป็นรุ่นนานแล้วไม่เนี่ยเอ้าชื่อนี่เป็นปากดีเงี้ยโทษเออพูดเลยแล้วพี่ผมทำกะหล่ำต่อละอะไรนะผมไปทำกะหล่ำต่อได้เจอกันน้องเฮ้ยใส่รองเท้าหน่อยดิกูใส่อยู่ใส่ไปอ่ะใส่ไปทำพี่กูใส่อยู่เออใส่ไปหน่อยใส่ไปจะหมอย้อยเขาจะทำงานก็กูใส่อยู่ใส่ไปบังมันกระพริบก็กูใส่อยู่มึงเป็นเฮียอะไรวะมึงบ้าป่าวะใช่พี่ถอดรองเท้าใส่ใหม่หน่อยครับไม่เอาไม่ถอดใส่อยู่ซื้อไปเบมาอันละ 20,000 คนดีๆจะมาถอดรองเท้าใส่ใหม่ทำเฮียอะไรวะกูเล่นใหม่เมื่อพี่เขาขายไหวว่ะไอ้บังมึงรับมาเลยมาเบอ่ะใส่ดีก็ใส่อยู่พี่ซันมีกล้วยป่ะขอกล้วยมึงสิเหี้ยกล้วยไม่มีเลยครับไอ้สัตว์มีไม้ที่เรียงกันเยอะอะไรไม่แล้วหมอยอเขาจะทำงานพี่ได้เหรอไม่ไม่อยากมาก็เดี๋ยวให้บังมันลองดูบังพี่ว่าบังมันไอ้นี่ได้อยู่มั้งเผื่อว่ามันเป็นเลขามันเผื่อช่วยจัดการเรื่องเกาะได้มันก็ไม่ปวดหัวไงก็ถูกขนาดบังหน้าเหี้ยยังเป็นคนที่เกิดลุกเขาเหรออะไรนะเท่าไหร่กูใส่เท้าแบบนี้มันกระพริบกูใส่อยู่กล้วยเหรออ่ะแล้วกูต่อยมึงคุยเลยถ้ากูต่อยมึงก่อนไอ้สัตว์ไม่ได้ต่อยมึงไงไอ้เหี้ยใส่ใหม่ดิก็ใส่อยู่มึงไหวป่าววะพี่เอาเก็บไว้ส่งพูดตรงๆก็ใส่ทุกคนได้ไหมมึงโอเคป่าววะอ่ะใส่แล้วถอดออกมีน้อยเหมือนกันไปเตียวดิเออไปเตียวเลยได้ไหมไม่มันมึงสิบ้าไอ้เหี้ยมาด่ากูเพิ่มมันก่อนให้มันเสียกำลังกันได้เหรอI don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know.